เอาละครับและนี่คือเนื้อของฉลามวุ้นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเลือกออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาทำผัดกะเพราวันนี้เราจะลองกะเพราฉลามวุ้นนี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามีใบกะเพราแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าและนี่ก็เป็นพริกขี้หนูพริกแห้งกระเทียมพริกไทยโขลกพร้อมกับเกลืออะไรพวกนี้นะครับเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่และนี่เป็นส่วนหนึ่งของฉลามวุ้นที่เราจะทำข้าวต้มให้กับแม่เฒ่าของเรานะครับลูกชายได้กินอะไรแม่เฒ่าต้องได้กินแบบนั้นแต่ผัดกะเพรากินไม่ได้เพราะว่าเผ็ดนะฮะต้องทำข้าวต้มปลาให้แม่เฒ่าทานกันนี่พร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยในขณะที่เราหั่นปลาเราก็เตรียมหม้อกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ใส่3พริกกระเทียมพริกไทยแล้วก็ หัวหอม โขลกใส่ลงไปเลยหอมจนสำลักแล้วเราก็ใส่เนื้อฉลามวุ้นลงไปเลยนี่ปลานิดหน่อย โอ้ยซอสหอยลงไปเติมซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพิ่มสีสันรสชาติได้ที่แล้วนี่โรยกะเพราลงไปเลยเยอะๆกะเพรานี่ก็ได้มาจากอีฟาร์มลำพูนของเรานี่เองเก็บตามขอบรั้วรอบอีฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของกะเพราฉลามวุ้นนี่อีฟาร์มลำพูนทำเองตกแต่งหน้าด้วยกะเพราสดซะหน่อยนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีไข่ดาวเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาข้าวสวยร้อนๆทานกันนะจ๊ะแล้วเราก็มีข้าวสวยร้อนๆนี่มีไข่ดาวโปะหน้าด้วยนะครับกะเพราฉลามวุ้นส่งตรงมาจากแพปลาภูเก็ตนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ไปเราไปทานกันว่าอร่อยหรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทานกะเพราฉลามวุ้นอร่อยเนื้อหนึบหนึบสมควรแล้วเป็นฉลามวุ้นอร่อยจริงๆต้องลองกะเพราฉลามวุ้นที่อีฟาร์มลำพูน